บางทีกูอาจจะรู้สึกกับมึงมากกว่าเพื่อนก็ได้เราชอบเอ้นะไม่ว่าสุดท้ายเอ้จะให้เราเป็นอะไรแต่เราก็ชอบเอ้ไปแล้วบางทีเอ้ก็ใจร้ายนะครับที่ให้ความหวังเราแบบนี้แต่ไม่ผิดใช่ไหมครับที่เราจะหวังไอ้ปิงกูไม่อยากว่าเพื่อนหรอกนะเว้ยแต่เอ้แม่งโคตรอ่อนอ่ะมึงก็พูดไปตอนอยู่ในโรงอ่ะมึงไม่เห็นหรอแม่งมีจับมือกันด้วยนะเว้ยอันนั้นกูเห็นแต่มึงไม่เห็นแบบท่าทางจิ๊จ๊ะจิ๊จ๊ะแบบว้ากูเห็นละขัดใจว่ะกูลืมไปว่าจอมเผือกอย่างมึงเนี่ยไม่น่าพลาดมึงก็เผือกกูรู้มึงเห็นแต่มึงไม่พูดโธ่ผิดแล้วคนอย่างกูอ่ะเขาเรียกว่าพวกอ่านบรรยากาศเป็นเลยกูก็อ่านเป็นสะกดเป็นด้วยนะเว้ยบ่อใบไม้เราเรือสันตัวมอม้ายอยักษ์คนหูพอก้นตีนสัตว์มึงว่าเราจะยังไงกับเรื่องมันสองคนดีวะคนหนึ่งแม่งก็ขี้อายชิบหายอีกคนนึงแม่งก็เอาแต่เตะบอลวันๆน่ะกูจะจับแม่งขังห้องวางยาแล้วล็อกไว้เลยดีป่ะอันนี้เกินไปเกินไปหรือว่าจะจับไอ้เอ้มาเปิดคอร์สคาสโนวากูดิเผื่อแม่งจะมีน้ำยาขึ้นมาบ้างปากเก่งเข้าไปครับชัยปอนเคเอ้มันมองตาขวางนะมึงก็สะดุดขาตัวเองละอย่างกูเนี่ยนะจะกลัวเอ้กูไม่กลัวมันหรอกเด็กอนุบาลลีลาขนาดนั้นนะเฮ้ยไม่ๆเด็กอนุบาลยังจีบสาวเก่งกว่าแม่งเลยมึงเปิดได้ละเออว่ะชิบหายแล้วกูไอ้ปิ๊งกูว่าเดี๋ยวกูไปหาแม่ก่อนดีกว่าคือกูลืมไปว่ากูมีนัดกับแม่เดี๋ยวเจอกันไว้มึงไอ้ปอนสู้ๆสู้ๆมึงไอ้ปิงเอ้ยไอ้เอ้คือกูนึกขึ้นได้ว่ากูลืมซื้อแฟบอะเดี๋ยวกูซื้อแฟบก่อนนะเพื่อนไอ้ปอนว่าไงครับมีอะไรให้เพื่อนปอนรับใช้ครับเพื่อนเอ้เมื่อกี้อะไรวะกูไม่ได้พูดถึงเลยนะเว้ยกูแค่คุยกับไอ้ปิงเรื่องหนังที่ไปดูมาเมื่อเย็นอะมึงจำได้ปะคือตัวร้ายแม่งโคตรอ่อนอะแม่งบอกจะยิงพระเอกอาหารเลยกูรู้แล้วนะกูไม่ได้พูดถึงมึงเลยจบนะไม่ตายหากูมึงว่าเป็นไปได้ไหมวะถ้ากูจะชอบใครสักคนน่ะฮะมึงจะถามกูแค่เรื่องแค่นี้เนี่ยนะมึงจะตะโกนหาพ่อมึงเหรอวะกูก็นึกว่ามึงจะถามกูที่เออช่างมันเถอะเอาว่ามามึงมีอะไรจะปรึกษากูนี่กูสิ้นคิดขนาดต้องมาถามเฮียปอเลยวะเฮ้ยกูนี่ศิลานีตัวพ่อเลยนะเว้ยอ่อนๆ อย่างมึงอ่ะต้องถามกูถูกแล้วเออช่างแม่งเหอะเฮ้ยช่างแม่งไม่ได้เดี๋ยวกูไม่ได้เสือกเอางี้เมื่อกี้มึงถามกูว่าคนอย่างมึงจะชอบใครสักคนได้ไหมใช่ไหมทำไมต้องมีได้ไม่ได้ด้วยอ่ะมึงจะชอบใครมึงก็ชอบไปเลยดิลุยไปเลยแต่มึงอย่าลืมไปว่ากูไม่ได้หล่อนะเว้ยเอออันนั้นกูรู้มึงไม่ได้เสี่ยวกูหรอกอย่ามองกูงั้นดิเพื่อนเอาหน้ามึงเชื่อกูมึงต้องมีคนชอบของแปลกมั้งแหละดูใบไม้ผีของมึงอาจจะมาแล้วก็ได้นะเว้ยเพื่อนถ้ามึงว่าแน่หรือว่าไอ้พีทมันจะสารภาพรักกับมึงแล้วเอ๊ะนี่เหี้ยเนี่ยมึงถีบกูทำไมวะเนี่ยกูช่วยมึงด้วยขอบคุณบูชาโทษชัดๆมึงอย่านึกนะว่ากูไม่ได้ยินที่มึงด่ากูดังลั่นทางเดินเลยนะไอ้เหี้ยปอนเสือหูผีแต่
กูก็รอดแล้วนี่หว่าเดี๋ยวกูจะหายปิ๊งแล้วนะโหลปิ๊งไอ้ไม่ว่าอะไรกูเลยชมพูฮะอะไรเป็นอะไรของแกเนี่ยเป็นโรคตัวหนุ่มรักอะว่าไงนะเลเขาว่าเขาเจอแล้วอะเจออะไรของแกอะใช่ไม่ฝันไงฮะลูกอะตายเนี่ยถึงแล้วใช่ป่ะรออยู่นั่นแหละไม่เป็นไรกูบอกเต็มใจว่ากูจะไปรับมึงมากินข้าวเนี่ยโอเคเจอกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไรเนี่ยรอยิ้มกระแทกตาเต็มใจมารับมากินข้าวด้วยอ่ะโอ้ยวันหลังอะเต็มใจมาปลูกเขาบ้างดิเต้งสัตว์กวนตีนะมึงแล้วมึงไอ้เหี้ยปอเล่นเหี้ยอะไรเนี่ยเจอตัวสักทีพี่ฮีโร่ของหนูปอนครับเอฟไม่ได้มาด้วยหรอครับไม่บอกไปดูเองครับเอ้าไม่ต้องทำหน้าระแวงเร็วขึ้นมาตอนนี้ไอ้เอมารับมือกับไม่บอกเลยว่ะนี่ขึ้นมาเหอะเร็วครับฮีโร่เอปอนครับปอนรู้ไหมครับว่าตอนนี้เออยากได้อะไรครับมันอยากได้เหรอครับมันจะมีนะมึงไงกูพูดเล่นเราอยากตอบแทนเองจริงนะครับเอช่วยเราวันได้ตั้งหลายครั้งเลยไม่ต้องหรอกมึงก็รู้ว่าเอ้ทำดีไม่หวังผลเรารู้ครับแต่เราอยากตอบแทนเอ้อะครับนี่ก็อีกคนแล้วอยากตอบแทนอะไรกันนักวะกูว่าคนดีนะเว้ยไม่เห็นมีใครอยากตอบแทนกูบ้างเลยปอนอยากได้อะไรไหมครับกูพูดเล่นเลยคุณชายขืนซื้อให้กูจริงนะไอ้เอ๊ะกูตายครับไอ้เอ๊ะใช่ป่ะกูเห็นช่วงนี้มันน่าจะอยากได้รองเท้าสตาร์ทอะเห็นแม่งส่องมาเป็นเดือนแล้วนะเว้ยแต่ไม่ยอมซื้อสักทีแล้วกูว่าไอ้เอ๊ะเป็นฮีโร่ป่ะวะเป็นครับเอ๊ะเป็นฮีโร่ครับต่อยังไม่ต้องคิดชีวิตเลยนะคุณชายไปเดี๋ยวกูพามึงซิ่งไปหาฮีโร่เอ๊ะเร็วครับต่อยดีสวัสดีครับเอ้ลุงสวัสดิ์ไอ้ปอนไม่ได้ทำอะไรมึงใช่ไหมโอ้ใส่ร้ายไอ้ฮีโร่กูอ่ะทำตามคำสั่งมึงทุกอย่างเลยนะเว้ยกูอ่ะไปร้ายไอ้พีที่พาร์กิ้งแล้วก็พามาส่งถึงที่เลยนะขอรับท่านฮีโร่ฮีโร่เรียกกี่ทีกูก็ขำอ่ะฮีโร่ครับฮีโร่ขาเอ้ยแล้วนี่พี่จะขำอะไรอ่ะก็พี่เอ้เขาเป็นฮีโร่ของชมพูจริงๆอ่ะพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่แค่สงสัยเฉยว่าทำไมเดี๋ยวนี้ฮีโร่เป็นตัวเตี้ยจังแล้วที่พี่อยากช่วยอ่ะเขาอยากช่วยไม่ต้องการเป็นฮีโร่อะไรทั้งนั้นอ่ะไม่ต้องมาตอบแทนพี่นะพี่ไม่ต้องการไอ้พีทกินเหมือนเดิมอ่ะครับแล้วน้องคนนี้ช่วยน้องเขาเก็บแฟ้มอ่ะน้องเขาเลยมาขอบคุณกูถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวไปซื้อข้าวให้เพื่อนก่อนนะ
แต่ชมพูอยากจะขอบคุณพี่จริงๆนะคะและชมพูก็ชอบพี่มากด้วยอ่ะถึงเพื่อนพี่จะไม่เชื่อก็เหอะแต่ชมพูตามหาพี่เป็นสัปดาห์แล้วนะคะทั้งที่ที่พี่ช่วยชมพูลงอาหารมหาลัยแล้วคงลิขิตก็ทำให้เราได้เจอกันอ่ะหลายวันที่ผ่านมาเนี้ยทำให้ชมพูรู้ว่าชมพูชอบพี่อ่ะเป็นแฟนกันนะคะไอ้เอ๊มึงเหรอโอ๊ยกูปวดท้องว่ะคำที่หมายเชอรี่บอสซ่งของมึงมาถึงแล้วเว้ยเพื่อนโอ๊ยกูขำว่ะใครก็ได้ช่วยกูทีดิยังฮาน้องอัมพี่เล่นไปเนี่ยพี่ไม่มีการอัมอะไรทั้งนั้นอ่ะชมพูชอบพี่จริงๆนะคะเป็นแฟนกับหนูเหอะพี่ว่าแป๊บนึงนะคะฮัลโหลเฮ้ยจริงอ่ะได้ๆๆเดี๋ยวรีบไปมึงแกล้งกูใช่ไหมเปล่าครั้งนี้กูเปล่าทำไมเอ๊ไม่คิดว่าน้องเขาจะชอบเอ๊จริงๆหรอครับโอ้ยปัญหาครอบครัวแล้วกูไม่ยุ่งดีกว่าไปแล้วนะยืมจักรยานด้วยนะไปก่อนทำไมมึงคิดงั้นวะเอ๊คิดว่าเป็นเรื่องอำมาครับเราเองคิดว่าเอ๊มีอะไรตั้งหลายอย่างทำให้ใครหลายๆคนชอบแล้วน้องคนนั้นเขาก็มีเหตุผลเขาชอบเอ๊เขาก็ยังเหมาะสมกับเอ๊ด้วยนะแล้วมึงไหนพีทเราว่าน้องเขาชอบเอ้นะครับกูไม่ได้หมายถึงชมพูกูหมายถึงมึงไอ้พีทเราทำไมล่ะครับไอ้พีทเราไม่รู้ว่าเอ้หมายถึงอะไรล่ะครับนอกเหมือนเดิมใช่ไหมรอตรงนี้นะชอบที่มึงผักใส่กูไม่ชอบคนอื่นเลยไหวพีทเราไม่ได้อยากผักเอซะหน่อยแต่เรามีสิทธิ์อะไรจะรังเอด้วยหรอครับเจ้าคนสวยเฮ้ยระวังสวยชิบหายช่วงนี้เอ้มองแรงยังไม่พออีกเหรอวะต้องมารถล้มอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเสียฟอร์มชิปเลยจะหันไปมองยังไงวะเนี่ยโดนหัวร้อยเยอะแน่เลยสวมหน้าเป็นไรปะเนี่ยเป็นคนสิครับถามได้ไอ้แต่เจไม่ได้มองเราเป็นคนอยู่แล้วนี่งั้นเราเป็นผีให้ก็ได้นะ งั้นคงเป็นผีที่โง่บ้าแล้วก็ซุ่มซ่ามมากๆแน่เลยเอาเลยครับขำเลยเอาเลยชายบอลพร้อมไม่ขำหรอกไม่ชอบหัวเราะหยอดใครก็เนี่ยขำอยู่เห็นน่ะไม่ได้ขำนี่ยิ้มตลกคนเจ็บตัวแล้วพูดมากน่ะดูแผลสิ
แบบนี้เห็นไหมเจ็บแค่นี้ก็หายแล้วโอ้ยไม่หายยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็เจ็บขาก็เจ็บโอ้ยก้นก็เจ็บสงสัยล้มกระแทกแรงแน่เลยพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยนะไม่ไปแค่นี้ก็หัวใจจะตายแล้วรู้ได้ไงเราอาจจะมีแผลที่หัวใจก็ได้นะแค่นี้ก็เจ็บพอแล้วยังมาหยิกอีกสมควรอุตส่าห์ช่วยยังจะเล่นอีกแล้วถ้าเราไม่เล่นแล้วล่ะไร้สาระเอาไปไหนอ่ะยุ่งถ้ารักเป็นบ้าสงสัยใช่จะเป็นแผลจริงๆแล้วสินะไอ้เอวันนี้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับกูด้วยมึงมึงจำชายเอมได้ป่ะที่ด่ากูวันนั้นน่ะคือวันเนี้ยกูเอาจักรยานมึงไปขับใช่ป่ะแล้วกูขับล้มแล้วชายเอมเห็นเว้ยมึงเชื่อป่ะกูอ่ะคิดว่ายายนั่นจะขำกูแต่ที่ไหนได้ยายนั่นเดินถือพัตเตอร์เว้ยแล้วเอามาให้กูแบบโอ้ยแล้วยังบอกกูอีกว่ากูทำตัวโง่และซุ่มซ่ามมึงต้องสงสัยแน่ๆว่าทำไมกูยังยิ้มได้ขณะที่กูโดนด่ามากูเพิ่งเคยเห็นรอยยิ้มของยายนั่นเว้ยมึงคือแบบยิ้มน่ารักมากกูเลยแกล้งทำเป็นเจ็บแขนนี่เว้ยยายนั่นเลยเอาพัตเตอร์นั้นอะมาแปะให้กูแล้วยิ่งตอนแปะแบบอย่างเงี้ยแล้วกูแบบตัวหอมมากเลยเพื่อนกูแบบโอ้ยหน่วยแล้วน่ารักอ่ะมึงจะไม่ดีใจกับกูหน่อยเหรอวะกูดีใจด้วยอะไรของมึงวะมึงอย่างอนในพีมันนักเลยกูไม่ได้งอนแหมนางหน้ามุ้ยขนาดนี้ยังจะบอกว่าไม่ได้งอนช่วงนี้มันไม่ค่อยมากินข้าวกับมึงดิมึงก็เลยโกรธมันใช่ปะเอาหน้าในฐานะที่กูชั่วโมงบินสูงกว่าประสบการณ์กูมากกว่ากูจะบอกให้นะเว้ยว่าที่มึงเป็นอยู่อ่ะคือการงอนยิ่งเวลามันพูดปัดมึงให้คนอื่นใช่ไหมมึงก็จะยิ่งรู้สึกไม่ดีอารมณ์เสียมึงก็ยิ่งไม่พอใจแล้วถ้าเกิดว่ามึงปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นานๆนะมึงอ่ะองลงแน่เอ๊และเรื่องจะยาวเชื่อกูกูปากไปเลยกูไม่ได้งอนหาเหวอะไรทั้งนั้นน่ะโธ่นั่งงอนเป็นตุ๊ดขนาดนี้มันจะบอกไม่ได้งอนเอ๊ะไหวคำปรึกษามึงนะเว้ยป้าขอใส่กูทำไมวะกูไม่ได้ขอกูจะลงไปซื้อของแล้วแต่ทำเป็นปากแข็งหน่อยเลยไอ้อ่อนหัดเด้ยเพื่อนกูรักแรกของกันและกันจะไปรอดไหมวันนี้ครั้งหน้าผู้ล้มจะแสวขาอ่อนจะดีมากกูไม่ได้งอนอะไรมึงทั้งนั้นแหละกูแค่ไม่ชอบมึงพูดเหมือนอยากให้กูคบกับชมพูอะหยิดเว้ยถ้าจะมานั่งถอนหายใจแบบนี้กลับบ้านไปดีกว่านะขอโทษครับตินเราเมือไปหน่อยอะครับทะเลาะกับพวกภาคไทยจนได้สินะไม่ครับว้าย ไม่ตาแล้วสองหนุ่มสุดฮอตอยู่ด้วยกันอีกแล้วว่าคนนี้ก็ฮอตแบบพอปปูล่าส่วนอีกคนใครอยากจะประชาทันปากร้ายเหลือเกินสต็อปค่ะน้องตินไม่ต้องลุกพี่ไม่อยู่นานจนน้องท้องเสียตายหรอกค่ะน้องพีทคะ
คือพี่เนี่ยจะมาถามเรื่องขึ้นสแตนนะคะน้องพีทว่าไงคะสนุกสนานเฮฮามากเลยนะคะคณะเราเนี่ยเอาสวยเข้าว่ากฎระเบียบเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือผมว่าแต่น้องพีทเคยบอกไม่ใช่หรอคะว่าอยากจะเห็นสแตนคณะอื่นอะแล้วยิ่งคณะวิศวะหอยน้องเตี้ยล่ำดำถึงนั่นอะต้องอลังการแน่นอนเลยค่ะนะคะขึ้นนะขึ้นสแตนนะคะขึ้นเหรอคะน่ารักที่สุดเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดกันนะคะน้องเต็มไม่ต้องจิกตาไล่พี่ขนาดนั้นแล้วค่ะพี่ไปแล้วค่ะก่อนไปนะคะถ้านายไม่อยากทำทำไมไม่ปฏิเสธไปล่ะเราอยากขึ้นสแตนครับเราอยากเห็นสแตนคณะอื่นนะครับตินอะไรวะหิวข้าวเหรอไม่ได้หิวตลอดเวลาเหมือนมึงแน่แคนเอ้ากูเห็นมึงหมดแรงอ่ะหมดแรงก็แปลว่าหิวข้าวดิวะยืนเฉยๆสักพักนึงแล้วเนี่ยมีอะไรบ่อยแคนได้นะเว้ยว้าวไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ดีมึงอ่ะต้องหัดอะเลิร์ทกว่านี้นะมึงดูกูเป็นตัวอย่างอะเลิร์ทแค่ไหนวิ่งรอบสนาม3รอบกูยังไม่เหนื่อยเลยไม่ได้โม้มึงพูดอะไรอ่ะกูไม่พูดใหม่ได้นะยังมึงอ่ะนะ3รอบไม่หมดแรงไม่ข่าวรอบเดียวมันก็ทานหมดแล้วผมทานหมดพี่ก็เปลี่ยนฐานให้ผมดิพาผมไปเลี้ยงข้าวโอ้ยเว้นช่องไม่ได้เลยนะไอ้นี่ผมชื่อแคร์นะไม่ใช่ไอ้นี่สมองสั้นจังพี่โนเอาเตะให้มึงพูดงี้ไม่กลัวหรอกนี่เฮ้ยสมมุติเป็นน้องรักไอ้โนเลยจริงๆเหมือนกันไม่มีผิดว่าใครอ่ะไทยกูไม่ได้ปัญญาอ่อนเหมือนไอ้แคร์ซะหน่อยโหผมไม่ได้ปัญญาอ่อนสักหน่อยผมแค่ติงต้องเออก็นั่นแหละที่กูบอกว่าโคตรเหมือนเลยเอ้ยกูไม่ได้ติงต้องนะเว้ยก็มึงว่างอยู่ใช่ไหมไปซื้อน้ำให้กูหน่อยดิเอ้ยไอ้ท้ายกูยังพูดไม่จบแต่กูจบธุระกับมึงแล้วไปบอกกับร้านขายน้ำได้เลยว่าของทีบอลเมินกูตลอดอย่าลืมนะว่าทุกวันเนี้ยมึงมีแฟนได้เพราะใครพี่ท้ายมีแฟนเหรอใครวะพี่โนเอ้าก็กูจะนับ1ถึง3ถ้าพวกมึงยังไม่ไปเนี่ยกูใช้พวกมึงวิ่งรอบสนาม3รอบโหพี่ลานน้ำมันไกลนะเออนะถือได้ฝึกซ้อมวิ่งไงแล้วก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อขาด้วยเผื่อว่ามึงเนี่ยจะได้เป็นตัวจริงเขาสักทีนะไอ้แคนผมไม่โง่ให้พวกพี่หลอกไปเอ๊บริหารกล้ามเนื้อขากันซื้อน้ำกันเออเป็นไงน้องมึงอะไปเดี๋ยวเฮ้ยแอ้ไอ้แอ้ไปแฮ้แคนไปก่อนเรื่องที่ไหนอีกแล้วเว้ยกูขี้เกียจเคลียร์แม่งมีเรื่องทีไรแม่งอ้างชื่อกูตลอดพอแล้วมันได้ยินอย่างทีนี้มันทำไมไม่เมินกูเอ้าไอ้ท้ายเอ้าไปไปเพื่อนเว้นเฮ้ยเอ้จะขึ้นสแตนเชียร์ละคณะมึงเป็นไงบ้างวะก็ปกติอะไม่มีอะไรพิเศษเดี๋ยวมึงรอดูคณะกูเลยแม่งโคตรอลังการงานสร้างอ่ะเออกูจะคอยดูเออแล้วเพื่อน IC มึงเป็นไงบ้างวะดีนะเป็นเพื่อนมึงงั้นกูคงคอมเมนต์ตายละกูโดนเด็ก IC ขับรถปาดก้นมาพูดแล้วโคตรคันหมัดเลยอยากจะต่อยแม่งสักทีนึงแต่เพื่อนมึงเนี่ยคนดีแน่ป่ะวะกูพูดมึงก็เชื่อมึงอย่าเชื่อคนง่ายดิวะหัดตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองบ้างเอ้าก็กูเชื่อใจเพื่อนอ่ะถ้ามึงว่าดีกูก็ว่าดีไอ้พีทอ่ะดีกันไปด้วยซ้ำว่ะบางทีกูอยากให้แม่งเลวขึ้นมาอีกสักนิดมึงนี่ก็แปลกเนาะเขาดีก็ดีอยู่แล้วแล้วมึงเจอไอ้ปอมั้งปะมันบอกจะให้กูยืมหนังลิมิเต็ดอีดิชั่นอะไรไม่รู้บอกว่าเด็ดด้วยมึงรู้ว่าเรื่องอะไรไอรอนแมนปะเฮ้ยแต่ไอรอนแมนแม่งไม่มีลิมิเต็ดอีดิชั่นนี่ว่ะขอเป็นหนังฮีโร่เถอะ
พ่อชอบดูเลยหนังฮีโร่อะหรือว่าจะเป็นหนังสยองขวัญวะเพิ่งนึกขึ้นได้เดี๋ยวกูมาหาเพื่อนที่ตึกไอซีออนเอ้เฮ้ยแล้วกูจะถือยังไงวะเนี่ยพีทขอคุยด้วยหน่อยดิเราขอคุยแป๊บนึงนะครับพีทหลายวันมาเนี้ยทำไมมึงไม่กินข้าวกูวะไม่มีอะไรครับแต่หน้ามึงอะมันไม่ได้บอกว่ามันไม่มีอะไรนี่แล้วเอ๊ไม่ไปหาน้องชมพูหรอครับเกี่ยวอะไรกับน้องชมพูกูอยากกินข้าวกับมึงไม่ใช่น้องชมพูแต่น้องเขาแต่อะไรวะกูกับชมพูไม่ได้เป็นอะไรกันและอีกอย่างบอกว่ากูจะดูแลมึงถ้ามึงไม่ให้กูดูแลแล้วกูจะดูแลใครวะกูไม่ใช่คนซับซ้อนนะเว้ยพีทกูไม่รู้ว่ามึงโกรธอะไรกูแต่กูอยากกินข้าวอ่ะมึงเราไม่ได้โกรธเอ้ครับเราแค่อะไรวะมึงมีอะไรก็บอกกูตรงถ้ามึงไม่ชอบกูจะไม่ทำเสแสร้งระวังถูกหลอกนะคนเราเสแสร้งได้เป็นร้อยหน้ารู้ตัวอีกทีก็ถูกหลอกใช้หาผลประโยชน์ซะละแต่เอ๊ไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจขนาดพี่น้องกันจะฆ่ากันแย่งสมบัติได้เลยนับภาษาอะไรคนรวยคนจนตินเอ๊ไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับไม่ไรผิดก็เอ๊ไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆนะครับก็กูไม่ใช่ไงกูจะไปดิ้นคำของแม่งทำไมวะไอ้เอ๊ไอ้เพื่อนใจร้ายโอ๊ยมึงทิ้งให้กูแบกขวดน้ำมาคนเดียวได้ไงวะมึงทำอะไรกันอ่ะเล่นจ้องตาเหรอกูเล่นด้วยดิเอ้านายนี่มันอินเตอร์นี่ว่าก็ว่าเห็นเอ๊บอกมาหาเพื่อนก็นึกว่าเพื่อนที่ไหนมีรถปะขอติดรถไปลงสนามบอลหน่อยดิเนี่ยกูแบกขวดน้ำมาจากโรงอาหารคนเดียวเลยนะเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนอ่ะเออกูแบกตามมึงมาทำไมวะทำไมกูไม่แบกไปสนามบอลวะเนี่ยเออได้สิครับพูดไม่ทันขาดคำคนไม่รู้จักกันมาขอใช้กันหน้าตาเฉยแล้วใจขึ้นรถสภาพเนี่ยเหรอสกปรกเฮ้ยทำไมพูดจางยีวะมีน้ำใจปะเนี่ยแม่งขอติ้งรถไปแค่นี้เองพูดไม่ได้ถ้าสนามบอลอยู่แค่นี้จริงก็วิ่งไปเองส่วนเรื่องที่นายขอถ้าได้เรื่องไหนฉันบอกนะครับแล้วก็อย่าให้พวกนี้ขึ้นรถเลยสกปรกเปล่าไอใจเย็นแทนปล่อยกูเอ้กูจะหมาออกจากปากแม่งเนี่ยกูจ่าได้ไงวะแค่ขอติดรถไปแค่นี้กูขนาดนั้นเลยเหรอวะเป็นไงแม่งเหี้ยที่กูบอกวะล่ะบอกให้ใจเย็นไงแทนมันดูถูกมึงนะเว้ยมึงเป็นอย่างที่มันดูถูกหรือไงถึงไปดิ้นตามแม่งอะอย่างน้อยพีทก็ไม่ได้เป็นอย่างที่มึงว่าก็แล้วกันกูขอโทษนะกูไม่ได้ตั้งใจว่ามึงไงพีทมันปากหมาจริงๆนี่ว่าแคนไม่เป็นไรหรอกครับเพื่อนเราก็พูดไม่ดีจริงๆอะครับเห็นไหมไอพี่ยังเห็นด้วยกับกูเลยมันเป็นเด็กเหรอวะพอมีคนเข้าข้างนิดหน่อยเอาใหญ่เลยนะมึงกลับสนามไปแล้วพี่โนแม่งรอตายหาแล้วเนี่ยนี่มึงจะแบกกลับจริงเหรอวะฝึกกล้ามเนื้อขาไงให้เราไปส่งนะครับไม่เป็นไรอะรถมึงสกปรกเปล่าช่างเถอะครับเราอยากไปส่งเอ๊กับแคนจริงๆเราก็ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ด้วยปะตู่กูมีบุญนั่งรถเบนซ์แล้วเว้ยขอบใจที่เชื่อในตัวกูนะอ
นอย่างพีทไม่รู้จักคนแบบนี้ได้ไงว่าไงทานกูอยู่ใต้ตึกดุริยางค์เนี่ยกูมารอไอ้ตั้มอะไรของมึงเนี่ยมึงหึงกูเหรอเฮ้ยอย่าหึงดีวะงั้นเดี๋ยวกูไปรับมึงที่ห้องซ้อมแล้วกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปกินกันต่อเออแค่นี้แหละตั้มน้องมึงอีเมลมาหากูอ่ะมึงคุยอะไรกับน้องกูก็คุยเรื่องพี่ชายขี้ขาดของมันไงไอ้ไทป์กูรอเล่นกูแค่ถามมันว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วมึงคุยเรื่องอะไรก็น่าจะเรื่องที่น้องมึงยังไม่ลืมแฟนกูละมั้งแล้วก็อีกเรื่องนึงด้วยกูจะบอกมึงอย่างที่กูบอกน้องมึงแล้วกันว่ามึงจะทำอะไรอ่ะก็อย่าเสียใจทีหลังแล้วกันกูไปละรุ่นที่กูส่งไปไหมไอ้เอ้มันเล็งมาเป็นเดือนๆแล้วนะเว้ยเห็นแล้วครับปอนเออถ้ามึงจะซื้อให้มันอ่ะเดี๋ยวกูแอบไปดูรองเท้าให้ว่าไอ้เอ้มาใส่ไซส์อะไรโอเคปะขอบคุณมากนะครับปอนเอ้ยเรื่องเล็กน่ะไอ้เอ้ท่าทางจะมาแล้วอ่ะแค่นี้ก่อนนะโอเคครับปอนยังอะครับแม่ไม่มีอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหนี่18แล้วนะยังทำเป็นเด็กก็ได้ก็พี่เป็นเด็กสำหรับแม่ไงครับช่วงนี้กลับบ้านดึกนะดูทำหน้าเข้าแม่ยังไม่ทันว่าอะไรเลยแม่แค่เป็นห่วงเวลาที่พี่ต้องขับรถกลับบ้านดึกๆแม่ก็เลยอยากจะถามพีทถามอะไรล่ะครับแม่พีทพีทอยากอยู่หอไหมลูกครับแม่ไม่ได้ไล่พีทไปอยู่ข้างนอกนะลูกแม่แค่คิดว่าพีทจะได้มีที่นอนเวลาที่ต้องอยู่มหาลัยดึกๆและอีกอย่างพีทต้องขับรถไปกลับแบบนี้ทุกวันน่ะแม่กลัวพีทเหนื่อยแม่ก็เป็นห่วงและอีกอย่างแม่คิดว่าพีทอาจจะอยากมีความเป็นส่วนตัวเหมือนที่คนโตๆแล้วเขามีกันก็ได้และอีกอย่างนึงอะไรอยากจะคำแม่ อันนี้อย่างสุดท้ายละพีทอาจจะอยากไปเที่ยวกับเอ้ดึกๆแล้วไม่อยากให้แม่รู้พีทไม่ได้เที่ยวกับเอ้ดึกๆเลยนะคะเปล่าจริงๆนะถ้างั้นพีทก็ไปเอาหอแล้วใช่ไหมเอาครับแต่พีทไม่ได้เที่ยวดึกกับเอนะแต่พีทเอาเพราะว่าพีทจะได้ไม่ต้องขับรถกลับดึกๆไงครับแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงแม่จะพยายามเชื่อพีทนะโอ้แม่เฮ้ยมึงถือดีๆดิวะมองไม่เห็นหน้าคนขับอ่ะให้กูทำงานเหมือนโจรมีในกล้ามาสั่งกูอีกนะกูจ่ายไปแล้วกูต้องใช้ให้คุ้มดิวะกูมองไม่เห็นหน้าคนขับเนี่ยมึงเอียงขวาหน่อยดิเฮียก้ากูว่าถ้ามึงเป็นขนาดเนี้ย
มึงมาดูเองเลยเถอะไปได้กูไปละกูไปบ้านมึงจนพี่โน่เขาจับนุ่นกูได้แล้วเนี่ยมึงพี่กูไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นไหนวะกูไปสืบมาเลยนะไอ้นิกว่าใครมาส่งพี่โน่อ่ะเออกูถามให้สืบอะไรวะไอ้นิกเปล่าพี่เปล่าเอ้ยมึงจะตกใจทำไมเนี่ยกูพี่เองเรามึงมาทำอะไรเนี่ยฮะดึกๆดื่นๆอ๋อมาหาหอยทากไปทำแล็บหมีอ่ะเมื่อกี้มันอยู่แถวเนี้ยหอยทากเนี่ยนะเออแต่แบบเชี่ยมันคานไปเร็วมากอ่ะไหนอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยตอนแรกอยู่แถวนี้เลยรอให้พี่ช่วยหาไหมดึกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเองเอางั้นนะดึกแล้วหาเจอก็รีบเข้าบ้านรู้เปล่าเป็นห่วงนะเว้ยดีนะมึงที่พี่กูโง่ได้ด่าว่าที่เมียกูเรียกว่าฉลาดน้อยน่าลากไปแดกดีกว่าต้องคานโหพี่ทำไมต้องเป็นผมอ่ะที่ดูชัยมาซื้อของคนเดียวอ่ะแม่งถ้าผมไม่เจอพี่อ่ะผมก็ต้องไปซื้อคนเดียวแล้วโคตรกีดกันเลยแล้วอีกอย่างนึงอ่ะหน้าที่พี่ปี2ไม่ใช่หรอที่ต้องไปซื้อของขึ้นสแตนอ่ะก็ถ้าปี1แถวเนี้ยไม่ป่วนจะไม่เป็นอันซ้อมเขาคงไม่ไล่มึงออกมาหรอกผมป่วนอะไรพี่แค่ร้องเพลงเพี้ยนเองแค่ร้องเพลงเพี้ยนเหรอเล่นแปลงเพลงคณะเป็นเพลงสิงสาราสัตว์แบบนั้นถ้าคณะบดีไม่ได้ยินพี่คนนึงแหละจะคิดว่ามึงไม่รอดแน่แขนพี่ผมก็ไม่อยากให้เพื่อนเครียดป่ะเครียดนั่นนี่หว่าเฮ้ยมึงอ่ะมึงคุยกับกูเท่าก่อนยังคุยไม่จบมึงเป็นบ้าเหรอวะตอบกูดิปล่อยกูไม่ปล่อยจนกว่ามึงจะตอบกูฉันไม่มีอะไรจะตอบพวกภาคไทยงั้นแหละแล้ววันหลังจะทักเพราะฉันไม่รู้จักนายแล้วไม่คิดจะทำความรู้จักกับไอ้พวกที่มันด้อยกว่าไอ้เหี้ยแม่งไอ้เด็กนี่แม่งเอาเรื่องว่ะเออดิพี่แม่งโคตรเหี้ยด่าผมสะทุนด้วยเฮ้ยเขาไม่ได้ด่ามึงสะทุนเขาแค่บอกมึงด้อยกว่านั่นแหละพี่ถ้าเจอกันอีกรอบนึงอ่ะผมต่อยแม่งตาแตกแน่จะไปต่อยอะไรเขาตาแตกแค่เขาพูดคำเดียวมึงก็อึ้งไปลิงตาแตกแล้วเดี๋ยวพี่คอยดูถ้าเจออีกรอบนึงอ่ะไอ้แคงคนนี้จะเอาเลือดจะปากแม่ให้ดูไปแม่งซื้อของไปรู้จักป่ะเจอเข้ฟาดหางอ่ะเออไปเถอะเนี่ยจะได้เข้ฟาดแม่งไอสัตว์โอ้ยกูจะเตะมึงกูจะต่อยมึงคอยดูเจอข้างหน้าหน้าแหกแน่ตีนซ้อมกูซ้อมก่อนเลยโอ้ยแหงเงียบเลยสารหนังสือนอนก็ได้เออแล้วก็นอนไปเลยนะตื่นแล้วก็รบกวนชาวบ้านโอ้ยกูแค้นกูแค้นพี่แค้นก็บอกให้ไม่นอนไงไม่นอนไม่นอนกูแค้นกูไม่นอนกูจะต่อยกูจะต่อยกูจะเตะแค้นเว้ยพี่จะนอนดีๆหรือจะใช้กำลังเอ้ยนอนดีๆก็ได้เพราะฉะนั้นก็นอนไปเลยแล้วก็ห้ามส่งเสียงออกมาสักแอดด้วยไม่ส่งเสียงแล้วไม่งั้นอย่าชี้มาเลยนะจิ้มมิดด้ามแน่แน่นอนนะนอนแล้วนอนหลับตาโอ้ยนี่กูมีน้อยหรือแม่หมดแล้วเนี่ยได้ยินนะเว้ยจะให้มีดมันลอยไปเลยไหมกูพูดแล้วมิดด้ามแล้วพี่แฮนอนไปเลยครับครับ
เอจะชอบไหมนะ